เกิดอะไรขึ้นอั้ำพัชราภานั่งร้องไห้คนเดียวเพื่อนลั่นอาการหนักอาการหนักร้องไห้เงียบๆคนเดียวทําเอาเพื่อนๆแซวหนักมากเมื่ออ้้ำพัชราภาตื่นเช้ามาดูซีรีส์จีนมีฉากที่ทําเธออินจนร้องไห้ตาบวมเบาๆจนถ่ายคลิปแซวเพื่อนนั่งปาดน้ำตาอยู่ที่โต๊ะเงียบๆคนเดียว สาวอ้ำเห็นเพื่อนแอบถ่ายถึงกับหัวเราะและรีบดึงทิชชู่มาเช็ดน้ำตาเลยทีเดียวงานนี้แฟนคขับแห่เอ็นดูเธอหนักมากแห่คอมเมนต์บอกว่าเรื่องสุดท้ายคือเธอสวีคายอย่างจือแต่บทแม่นางเอกน่าเบื่อทั้งเรื่องสุดท้ายคือเธอพอกันเลยลืมตามาเปิดซีรีส์จีนก่อนเลยบางทีก็นอนเช้า แม่อย่าเข้าแถวต่อเลยข่ยข่แถวพันรอบโลกหลายรอบแล้วตอนนี้เราก็ไม่รอดฉันก็ร้องกับฉากนี้แต่ฉากนี้อินจริงน่ารักเป็นต้น